สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้นี่ก็มาดูวันนี้เว้นไปซื้อของมานะครับจากร้านพูดเลย DIY แล้วกันนะครับไปเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยเขาได้ราคาถูกดีนะครับเพื่อนก็เลยไปซื้อของมาไว้ทําในครัวนะครับนี่วันนี้จะมาแนะนําอย่างนึงวิธีการเอาสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับออกจากหลังถ้วยนะเนี่ยหลังถ้วยหลังชามแบบนี้นะครับบางคนดึงออกมานะครับแล้วมันติดกับอย่างนี้นะครับไม่มีวิธีเอาออกเนาะพอเวลาเราไปกินข้าวล้างถ้วยล้างชามเนี่ยก็ติดมือติดอะไรนะครับเป็นมีวิธีโดยการใช้แอลกอฮอล์นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสำลีนะครับอย่างที่2 อย่างที่3คือน้ำมันนะครับน้ำมันพืชยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะโอเคนี่นะครับขั้นตอนแรกเราเอาสำลีนะครับกับแอลกอฮอล์แบบชุ่มๆชุ่มๆหน่อยนะครับแอลกอฮอล์นี่มีทุกบ้านอยู่แล้วเนาะช่วงนี้โควิดเนาะเราใช้ถ้วยที่นี่นี่นะครับบางทีเราลอกออกแล้วมันไม่ออกอย่างเงี้ยเนี่ยมันออกมันไม่ออกนะครับมันติดสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเราแอลกอฮอล์เช็ดนะครับไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเช็ดนะครับเช็ดออกนี่นะครับเช็ดออกแบบนี้เช็ดไปนะครับออกแรงนิดนึงนะเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเราทำไงต่อวิธีที่สองคือใช้น้ำมันพืชนะครับมาเทใส่นะครับนิดนึงลูบออกลูบนะครับลูบออกนะลูบออกลูบออกนะครับออกแรงนิดนึงใช้เล็บสกิดนิดนึงนะครับนี่ง่ายๆนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เป็นเอามาฝากเนาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะครับหรือใครที่ผ่านมาเผื่อมาเจอคลิปของเดนนะครับนี่นะเห็นไหมสะอาดเลยนะนี่เป็นทำไปหลายใบแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ทำไปหลายใบแล้วนี่ทำไปหลายใบแล้วนะครับนี่สะอาดหมดเลยสะอาดหมดเลยนะครับนี่ยังมีพวกนี้เดี๋ยวเบสจะต้องทำต่อนะครับพวกแก้วพวกอะไรเนาะนี่เหมือนกันสติ๊กเกอร์นี่เต็มๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะสอนทำนะครับอุปกรณ์มีแค่2 อย่างแอลกอฮอล์กับน้ำมันนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะที่เพื่อนๆมีติดบ้านไม่ต้องไปซื้อใหม่นะแล้วเราก็จะลอกพวกนี้ออกได้หมดเลยนะออกได้หมดเลยนะครับจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย